สำหรับอาการที่ฉันเป็นมันมีความรู้สึกที่แบบว่าหายใจแบบไม่อิ่มครับรู้สึกแบบหายใจแล้วมันไม่เต็มปอดอะไรเงี้ยครับอาการที่มาก็จะเริ่มแบบเริ่มมาทีนิดก่อนที่จะเบรกพักตัวเองเลยครับมันเหมือนมันจะมีพูดไปแล้วมันก็แบบหายไปเลยอะไรเงี้ยครับฟิลเหมือนว่า1 2 3พึดอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นแบบหายไปแล้วก็พลังที่เราเคยร้องได้เพลงนี้ที่เราเคยร้องได้คีย์นี้อะไรเงี้ยแม้กระทั่งเพลงตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเข้าวัดทําบุญมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวมันทําให้เราได้แบบได้เห็นถึงปฏิหาริย์หลายๆอย่างเลยครับก็จริงๆมาเจออาจารย์เป็นบุญของผมเมื่อวานที่แบบมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีกับเพื่อนของผมที่ชื่อเบียร์นะครับที่ไปบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณกันอะไรเงี้ยจริงๆเมื่อวานผมมีงานด้วยแต่ผมก็แบบผมอยากเจออาจารย์อะไม่รู้ว่าความรู้สึกอะไรไม่รู้อะผมแบบอยากไปดูด้วยอยากไปแบบอยากไปเข้าพิธีแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนเยอะมากผมคิดไว้ในใจครับว่าผมคงไม่ได้เจออาจารย์แหละอะไรเงี้ยเพื่อนเขากำลังจะกลับผมก็เลยแบบขอไปลองต่อแถวหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแถวสุดท้ายก็ได้ไม่เป็นไรรอคิวสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยครับก็ได้เจออาจารย์แล้วก็บอกอาจารย์ไปก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเร็วขนาดรู้สึกแย่ครับรู้สึกว่าแบบโอชาติที่แล้วเราใช้คำพูดฆ่าคนได้ด้วยหรออะไรเงี้ยนี่เราทำแบบนั้นทำไมอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องไปใช้คำพูดแบบทำร้ายแบบนั้นทั้งนั้นที่เขาเป็นเพื่อนเราหรือแบบเขาเป็นเพื่อนรักเราอยู่รอบกายเราถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงจะขอโทษเขาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะผมคงไม่รอให้มาถึงชาติเนี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับในผลกรรมที่เราทำไว้ความคุ้มค่าของผมคือการได้รู้ครับแค่ผมได้รู้ว่าผมทำอะไรไว้ผมได้รู้คำตอบของตัวเองว่าโอเคคุณไม่มีทางหายอะคุณจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันเกิดจากผลกรรมที่คุณทำแล้วเขาไม่ให้อภัยผมจะได้รู้ว่าโอเคเราหยุดร้องเพลงแล้วเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าหยุดความฝันเรื่องนี้แล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือถ้ามันกลับมาร้องได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดีสำหรับผมเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับมันเป็นโชคชะตาของเรามันเป็นสิ่งที่มันอยู่กับชะตาชีวิตของเราอะไรเงี้ยถามว่าคาดหวังไหมอยากมากกว่าครับอยากกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้จะต้องมาเราจะต้องแบบได้ทุกอย่างกลับไปไม่ครับเมื่อสักครู่ที่เข้าไปไหว้พระก็คิดอยู่ในใจภาวนาเหมือนที่อาจารย์บอกอยากให้ทุกอย่างมันสำเร็จอยากให้มันไปในทิศทางที่ดีไม่มีอุปสรรคอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ผมอยากให้มันสำเร็จครับเอาละฮะตอนนี้เรา2คนอยู่กันบนสันเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโอ้โหเขื่อนที่
สุดสุดอลังการสุดอลังการผมเคยขึ้นมาวิ่งอาจารย์ตอนที่เขาจัดงานวิ่งมาราธอนก็เคยได้มีโอกาสมาวิ่ง2ครั้งได้มาวิ่งตอนเช้าชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เนี่ยโอ้โหสวยมากกีเนี่ยเรานัดกันที่น้ำตกวังตะไคร้แล้วเราก็ไม่ทราบว่าน้ำตกวังตะไคร้เนี่ยคือต้องทำเรื่องเขาเรียกว่าเป็นหนังสือนะครับตอนแรกกะจะไปขอเนี่ยเขาหน้างานเขาบอกว่าไม่ได้ต้องมีหนังสือเราก็เลยเอาไงดีวะเนี่ยหนังสือทำไม่ทันแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยอาจารย์ถ้าต้องหาโลเคชั่นที่ฟ้าจะหลดน้ำฟ้าจะหลดน้ำวังตะไคร้ฟ้าจะหลดน้ำแน่นอนมีน้ำตกแล้วก็มีน้ำเราคิดแค่นี้ไงคิดแค่นั้นเราจะไปเปิดตรงนั้นจะไปสื่อหาว่าที่ไหนคือเป็นที่ที่ต้องทำภารกิจสรุปแล้วไม่มีใบขออนุญาตเข้าไปเลยต้องมูฟออกมาครับณตอนนี้นะครับขอบพระคุณนะฮะท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผอ.ของเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่ารักที่ให้การต้อนรับทีมงาน The Ghost Secret ให้เราได้ขึ้นมาถ่ายบนสันเขื่อนขุนด่านปราการชนเลยอยากได้รถอยากได้เอารถทีมงานเข้ามาขนของอะไรดูแลแบบเพียบพร้อมเลยขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับครับผมตรงนี้เป็นไงฮะฟ้าจะหลดน้ำพอมั้ยฮะอาจารย์นี่แหละคือเดี๋ยวพระจันทร์เขาจะขึ้นตรงนี้พี่ท็อปพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นแล้ววันนี้มีพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าเราพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าฟ้าจะหลดน้ำวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์วันไหว้พระจันทร์สูงที่สุดเนาะครับทั้งฟ้าดินและน้ำบรรจบกันพี่ท็อปเราเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยเป็นล้านล้านปีนะครับผมแล้วก็พระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เคยดับแล้วก็ไม่เคยหลับไหลทำงานตรงเวลาตลอดใช่เขารู้ดีที่สุดว่ากรรมเวรของมนุษย์อ่ะใครผิดใครถูกนะอันนี้ผมไม่ได้สื่อไม่ได้อะไรนะครับแต่อาศัยพลังของธรรมชาตินะครับในการบอกกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์เขาเรียกว่าฟ้าดินเนี่ยรู้หมดว่ามนุษย์ทำอะไรตอนกลางวันมนุษย์ทำอะไรตอนกลางคืนแล้ววันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าบิ๊กมูนบิ๊กมูนด้วยบิ๊กมูนคือพระจันทร์ดวงใหญ่นะครับแล้วก็อีกประการนึงมันเป็นอะไรที่เรียกว่าท่านศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยมันเหมาะมากสำหรับการสื่อสารสำหรับเบื้องบนบสำหรับเทพยดาสำหรับพลังแห่งธรรมชาติทั้งหลายเพราะว่าเรายังจะต้องตามหาชุมชนลาวชุมชนลาวใช่นะครับตามประวัติศาสตร์อย่างที่บอกมาว่าสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ที่เรียนมาเนาะว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนในย่านของนครนายกก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันแต่พุทธลักษณะเห็นเขาว่ากันนะว่าพระที่มีปากสีแดงนั่นแหละคือพระที่มาจากลาวก็มีหลวงพ่อปากแดงก็นี่ก็น่าสนใจใช่หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าการกระจายตัวของวัฒนธรรมอ่ะเราก็สืบมาได้จากวัดเมื่อวานนี้ที่นครปฐมนะพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นก็เลยนั่งต้นมาประจําระหว่างรอเวลารอพระจันทร์รอพี่ส้มเดี๋ยวท็อฟฟี่ขอกล้องตัวนึงไปกับท็อฟฟี่ไปสืบหาอะไรละแวกนี้หน่อยเพราะว่าจะมีศาลเจ้าพ่อมีอะไรอยู่เดี๋ยวผมไปเก็บภาพมาฝากว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเอารถกอล์ฟไปฝากด้วยว่าเจ้าพ่อขุนด่านเนี่ยมีอยู่ตรงไหนพี่ท็อปเพราะว่าขอสื่อกับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาจีนเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภาษาจีนเรียกปึงเถากงหรือเจ้าบ้านเจ้าเมืองแถวนี้ให้รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับลองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากราบเจ้าที่เจ้าทางก็สักหน่อยได้นะครับผมใครจะไปกับพี่ท็อฟฟี่ต้องครับลูกรักไปไปลูกรักไปครับนี่ได้ใช้แล้วฮะนี่ขอบคุณพี่โน้ตอุดมนะครับนี่เฮียโน้ตครับได้ใช้แล้วเพราะว่าเราแยกกันนะครับแยกกองกันออกไปเซอร์เวย์เดี๋ยวเราไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนว่ามีอะไรบ้างแล้วมีแนวโน้มว่าอาจารย์จะต้องมาสื่อกับท่านใดบ้างไหมเดี๋ยวเรามารายงานอาจารย์กันนะครับและนี่คือทางขึ้นศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะเจ้าพ่อขุนด่านก่อนนะครับถือโอกาสทำการขออนุญาตเจ้าพ่อก่อนด้วยนะครับ
แล้วตอนนี้ผมอยู่หน้าศาลนะครับเจ้าพ่อขุนด่านหรือขุนหารพิทักษ์ไพรวันนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปกราบสักการะท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ศาลเจ้าพ่อประหลัดจ่างข้างล่างแล้วเดี๋ยวเรากลับมารายงานว่าเจออะไรกันบ้างกับอาจารย์เล่ครับจริงๆแล้ว2ศาลที่เราทำการมาสืบหานะครับไม่ได้มีพระพุทธรูปนะคือตอนนี้ที่อาจารย์หาเนี่ยหาพระพุทธรูปที่มีปากลักษณะสีแดงคล้ายๆของศิลปะทางลาวตอนนี้2ที่จะเจอแต่องค์เจ้าพ่อนะครับที่ดูแลพื้นที่ดูแลเขานะครับยังไม่เจอนะครับพระนะครับเดี๋ยวไปรายงานอาจารย์กันหมายพี่น้องอุดมฮะโอ้โหไม่ต้องมีสายระยงอะไรเลยมีนะครับโอ้โหสุดยอดจัดไปเมื่อสักครู่นี้ผมกับต้องเนี่ยได้ไปหาพระไปตามหาพระที่อาจารย์เขาสื่อเอาไว้น่าจะเป็นสายของปฐมที่เนี่ยว่ามีไหมเพราะว่าตอนนี้มีสองสารสรุปแล้วผมไม่เจอนะครับก็เจอแต่เจ้าพ่อขุนจ่างครับแล้วก็เจ้าพ่อประหลัดจ่างด้านล่างเนี่ยสามที่ด้วยกันจะไม่มีพระเลยจะมีแค่เจ้าพ่อมีสารเจ้าพ่อไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปสืบกันโอสุดาสุดาสวยจริงอ่ะขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะเรียบร้อยเลยครับขอบคุณท่านผอ.ขุนด่านแล้วก็ปารัตแก่งน้ำซับน้ำซับน้ำซับรีสอร์ทและชุมชนอ่ะชุมชนที่จะเป็นเนี่ยต้องมาสืบหาวันนี้ไม่รู้ว่าชุมชนจะได้รับการสื่อสารอย่างไรบ้างเลยครับครับไปละสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลยยอดเลยอ่ะมาถึงตรงนี้แหละกองปล่อย 4:30 โอ้โหเหยียบยิบเลย
มาแล้วพี่ส้มนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็ตอนที่มาถึงพระอาทิตย์ยังสว่างจ้าอยู่เลยตอนนี้เรารอเวลาให้พระจันทร์พระอาทิตย์อย่างที่อาจารย์บอกมาบรรจบมาเจอกันยามสนธยายามสนธยานะครับแล้วจะได้สื่อสารแบบใช่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแรงดึงดูดเมื่อกี้ที่ผมไปมารายงานอาจารย์ก่อนว่าเจอแต่เจ้าพ่อครับทั้งสองศาลเจ้าพ่อข้างบนนี่คือเจ้าพ่อขุนด่านนะครับแล้วเจ้าพ่อข้างล่างนี่คือปลัดจ่างเป็นศาลเจ้าพ่อทั้งคู่ซึ่งเป็นท่านที่ดูแลภูเขาอะไรพวกนี้อยู่นะครับไม่มีพระไม่มีพระครับเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางเนาะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทางที่ดูแลที่นี่เหมือนเจ้าบ้านเจ้าเมืองเดี๋ยวสักพักเราไปกราบไหว้กันสักหน่อยครับแต่วันนี้พี่ส้มพี่ท็อปวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน10นะครับปีขานปีขานด้วยแต่ถ้าในทางปฏิทินของจีนเป็นเรียกว่าวันจับโง่นะครับ15ค่ำเดือน8นะครับปฏิทินจีนกับปฏิทินไทยหนีกันเยอะนะอาจารย์ใช่ครับพูดถึงว่ามันเทียบเคียงกันฤดูของเมืองจีนมีทั้งหมด4ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงแต่ของเมืองไทยมีด้วยกัน3ฤดูฤดูร้อนร้อนมากร้อนแม่แบบนี้อาจารย์มันก็จริงนะร้อนอยู่เหมือนกันร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวครับนะ3ฤดูครับและในการนับก็จะแตกต่างกันใช่ครับตามภูมิประเทศก็บอกว่าโลกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะพอโลกเราเป็นทรงกลมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเส้นศูนย์สูตรเนี่ยแบ่งเค้าเรียกว่าแบ่งฤดูกาลครับแบ่งเขตแล้วก็เส้นอีกเส้นนึงถัดจากเส้นศูนย์สูตรอันนี้บ่งบอกถึงพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับผมเขาเรียกว่ากำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำมาหากินอะไรกันเส้นสูงสุดที่อาจารย์บอกอะคือแบ่งฤดูต่างๆใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศแต่ละประเทศด้วยใช่ครับใช่ครับอยู่ไกลทะเลก็จะแล้งเนาะเขาเรียกว่าเขตเงาฝนเป็นต้นไปแต่ที่ความน่าสำคัญของวันนี้เขาเรียกว่าตำนานวันไหว้พระจันทร์พี่ท็อปพี่ส้มตำนานวันไหว้พระจันทร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยในสมัยราชวงศ์หยวนเลยนะราชวงศ์หยวนมองโกลเนี่ยมองโกลเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบบลบบนหลังม้าตีผู้กามก็มาตีนะมาตีจนถึงเนี่ยจนถึงบ้านเมืองเราก็มาถึงนี่เลยนะราชวงศ์หยวนเจงกิสข่านนะบุกไปทางตะวันตกกุ๊บไลข่านรุ่นหลานเนี่ยคือมองโกลแทบจะครองไปถึงยุโรปแอเรียกว้างขวางมากแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามาตีถึงพม่าเลยนะมาตีถึงพม่าแล้วพอยอดราชวงศ์หยวนเนี่ยราชวงศ์มองโกลเนี่ยมาปกครองเมืองจีนพี่ส้มก็มีตำนานบอกว่าคนจีนเนี่ยโอ้โหคนต่างด้าวมาปกครองฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากประกาศอิสรภาพแล้ว อยากจะให้คนฮั่นเนี่ยปกครองเมืองจีนก็จึงทำพิธีนัดแนะกันโดยเอากำหนดของวันนี้แหละคือวันไหว้พระจันทร์และสอดไส้หนังสือไปยังขนมวันไหว้พระจันทร์ให้กับชาวมองโกลไม่มีใครรู้เลยว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เรานัดแนะกันที่จะหยิบไม้หยิบมีดขึ้นมาต่อสู้ขับไล่มองโกลออกจากประเทศจีนนะครับที่มาของขนมไหว้พระจันทร์นี่เหรออาจารย์ใช่ครับก็คือตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับก็คือจัดว่าเป็นวันชาติของเมืองจีนของราชวงศ์หมิงเลยก็ว่าได้พอราชวงศ์หยวนผ่านไปราชวงศ์หมิงก็กลับคืนเข้ามาก็ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยราชวงศ์หมิงช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาเขาได้เลือกวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์เหรอวันไหว้พระจันทร์แต่อีกตำนานหนึ่งอ่ะพี่ส้มเขาบอกว่าไทหยางไทหยางก็คือพระอาทิตย์ไทอิมก็คือพระจันทร์นะครับทั้งสองอย่างเนี่ยดำรงเขาเรียกว่าเห็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่บอกกันนะพี่ดับเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะหลบอยู่ในถ้ำอยู่ในหลืบใดก็แล้วแต่ไม่พ้นแสงของสุริยะจันทร์เพราะยังไงก็ต้องเจอแสงใช่ครับยังเห็นความดีความชั่วของมนุษย์เป็นล้านๆปีพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยทรงมองมนุษย์เนี่ยเห็นหมดเลยคนนี้เกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านยังไม่แตกดับเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงรอว่าท่านมาเป็นสักขีพยานในพิธีการไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์อีกประการหนึ่งก็บอกว่าไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ด้วยในความเชื่ออีกลัทธินะครับของพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งก็บอกว่าไหว้แม่นางฉางเอ๋อด้วยที่ฉางเอ๋อเทพธิดาดวงจันทร์เปล่าเปลี่ยวเดียวดายรอคอยคนรักอยู่บนดวงจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีคำไหว้พระจันทร์คนไทยก็ยึดถือคำนี้จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกง
นะเพราะฉะนั้นแล้วพระจันทร์เนี่ยจะอ้างซึ่งบุญซึ่งกุศลว่าคุณทำอะไรมาไว้บ้างถึงคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้คุณทำความดีคุณเป็นคนดีหรือเปล่าเอ่ยความดีของเราเพื่อไปแลกกับมรรคไปแลกกับผลที่เราจะได้กลับคืนมานะครับนี่คือความหมายของวันนี้วันไหว้พระจันทร์โอ้หลายตำนานเนาะใช่ครับเพิ่งรู้สำหรับวันนี้เรื่องของเราที่จะเกิดขึ้นในวันนี้สืบมาจากนครปฐมเนาะอาจารย์เดี๋ยวถามนิดนึงตกลงเมื่อกี้ที่ยังไม่มาเนี่ยได้ไปเสาะหาได้ยังหมู่บ้านที่เป็นยังครับยังครับยังไม่ได้สื่อเลยยังเลยก็เดี๋ยวขอคุยกับเกสก่อนต้องทำความเข้าใจกันก่อนอย่างเมื่อกี้คุยกับพี่ท็อปแล้วพี่ส้มบอกว่าน้องต้องเข้าใจนะว่ากรรมมันแก้ไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นทางการแพทย์ก็ต้องรักษากันไปแต่ถ้าการแพทย์ไม่มีทางรักษามันก็คือเป็นเวรเป็นกรรมแต่คราวนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่ในการดำเนินชีวิตต่อไปอาจารย์พูดทำนองว่าคือถ้าดำเนินชีวิตในการที่เป็นนักร้องไม่ได้ก็ต้องมีอาชีพใหม่ต้องหาอาชีพใหม่ก็ต้องมาดูกันว่าทางของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไปได้ต่อก็อยู่ที่เจ้ากรรมในเวรของเขาแหละซึ่งต้องบอกว่าน้องเป็นนักร้องตั้งแต่สมัยทั้งคู่หรือไม่เข้าวงการเลยร้องเพลงดีไหมดีมากแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับเขาเยอะคือหมายความว่าเขาเล่นในผับกลางคืนเนี่ยคือวงเขาเนี่ยจะมีลูกค้าที่ติดตามแล้วก็จนเขาได้เข้าไปค่ายแกมมี่อันนี้ถือว่าตัดรอนเลยนะตัดรอนตัดกรรมตัดรอนอาจารย์ผมร้องเพลงมาตลอดถามว่ามาอยู่ในวงการ15ปีแล้วยังแอบร้องเพลงตลอดเลยคือมันอดไม่ได้จ้ะอดไม่ได้หรอกทุกวันนี้เนี่ยอันเนี้ยแม้กระทั่งยืนอยู่ตรงเนี้ยผมยังขวนขวายที่จะทําวงสามารถ10ต่อเพื่อที่จะไปร้องเพลงเนี่ยทั้งๆแบบนี่คือบอกว่าดิ้นรนนะพูดถึงดิ้นรนนะที่จะร้องเพลงถ้าร้องเพลงดีๆแบบนั้นเราจะไม่ว่าเลยใช่อันนี้คือเรื่องจริงขนาดร้องยิปุ๊ดจิปิดนี่ยังอยากร้องเลยพี่บอกเลยท็อปว่าพี่เข้าใจความรู้สึกน้องนะแชมป์นะพี่อ่ะไม่ได้เป็นนักร้องในสันดานแต่ว่าความฝันของเด็กคนนึงอ่ะเราก็อยากเป็นนักร้องและทุกครั้งอ่ะเราก็จะมีความสุขกับการทำกับข้าวแล้วร้องเพลงฟังเองเราก็มีความสุขและตอนที่เป็นโควิดอ่ะพอเป็นลองโควิดทุกพี่ร้องเพลงไม่ได้เลยและนอยมากคิดในใจว่าถ้าไม่หายอ่ะไม่รู้เลยนะว่าจะรับได้หรือเปล่าเข้าใจความรู้สึกเลยความรู้สึกล้วนๆเลยครับแล้วดูๆเลยแบบต่อให้มีอาชีพการงานอื่นหรือทำธุรกิจไปแล้วหรืออะไรไปแล้วคนมันชอบหรือมันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเกิดมาแบบนี้มันเป็นพื้นฐานจิตวิญญาณของเราตั้งแต่อาจารย์ก็ชอบตั้งแต่เล็กแต่น้อยอาจารย์ก็ชอบอาจารย์เสียงดีอาจารย์ก็มีความสุขในการร้องเพลงใช่ไหมก็เดี๋ยวเราต้องคุยกันได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเชิญน้องมาครับสวัสดีอีกวันนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับโอเคค่ะอาจารย์พูดถึงเราขึ้นมาบนนี้เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงพระจันทร์ก็จะเริ่มขึ้นนะครับเรียกว่าฟ้าจะลดน้ำจริงๆอย่างหนึ่งเมื่อกี้คุยกันแล้วเบื้องต้นเนาะถามมาหมดแล้วว่าวัณโรคเป็นไหมไปตรวจแล้วหมอว่าไงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตรวจทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยหมดแล้วครับผมมันน่าเสียใจอย่างนึงก็ต้องน่าเห็นใจด้วยทั้งเสียใจแล้วเห็นใจพี่ส้มค่ะอาจารย์คือมันตัดรอนซึ่งมันตัดมือตัดเท้าตัดมือตัดเท้าการทำมาหากินนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งขออนุญาตจับมือมีคำหนึ่งผมไม่รู้นะนี่เห็นมาเป็นขอกระดานเตรียมตัวไว้เลยกระดานนะครับนี่ครับเตรียมแล้วปลาดาวเตรียมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ขอไปถามเจ้าพ่อเจ้าพ่อคุณดาเจ้าคุณดาเชื้อสายวงวานปู่ย่าตายายเขาจะใช้คำว่าปู่ย่าตายายของมึงอ่ะก็อยู่ที่นี่โอ้มึงไม่รู้เชียวหรือปู่ย่าตายายของมึง
โดยเฉพาะบุพการีของเมืองบิดามารดาของอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันจนสืบจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่นครนายกเนี่ยบรรพบุรุษเลยเหรอครับใช่มีไหมเมื่อวานกลับไปเพิ่งไปถามคุณแม่มาครับแล้วแม่ว่าแม่บอกว่าคุณตาเป็นคนนครนายกครับเฮ้ยขนลุกเลยใช่ครับโอ้โหเมื่อวานเราถามบอกว่าไม่มีเชื้อนั่นไหมมีเชื้อราไหมมีเมื่อวานถามแล้วบอกไม่มีไม่มีเรากลับบ้านปุ๊บเราก็เลยไปถามแม่เลยว่าถามคุณแม่เมื่อเช้าก่อนออกมาเลยครับกราบเท้าแม่เลยครับแล้วก็แม่ก็ถามว่าเป็นไงเมื่อวานไปเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าแม่ครับก็ดีอาจารย์ท่านถามแบบบ้านฝั่งเนี้ยมีพวกแบบที่อยู่ฝั่งนู้นไหมอะไรเงี้ยฝั่งสปปลาใช่ครับใช่แม่ผมก็บอกว่าไม่รู้นะอันเนี้ยแม่ไม่รู้แต่ว่าถ้านครนายกอ่ะตาเป็นคนนครนายกนี่เลยใช่เชื้อสายวันมึงก็อยู่ที่นี่มึงไม่รู้เฉลือมีอย่างหนึ่งเขาบอกมาพี่ส้มศาลเจ้าหาดทรายคนรักกูรอกูตรงนั้นจนตายศาลเจ้าหาดทรายถ้าที่นี่มีหาดทรายทองก็เป็นอ่างเก็บน้ำกูรอกูทรายทองไม่มีหาดมั้งเขาบอกว่าจนตายที่เห็นนะครับศาลเจ้าแล้วมีตลาดเหมือนเป็นย่านชุมชนอ๋อนี่ไงองคลักษ์ไงตลาดศาลเจ้าอ่ะไปช่วยงานทุกปีทรายทองคนรักรอกูจนตายลองคิดได้ลองเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ขอมืออีกครั้งครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะอันนี้นะวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะครับตัวที่อยู่กับเขาเขาบอกมาอย่างหนึ่งว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขกันโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนลาวบ้านคนไทยบ้างคนอะไรต่างๆที่อยู่กันในย่านเนี่ยเขามีความสุขกันเพราะพระจันทร์เต็มดวงได้ทำบุญเช้าทำบุญเย็นคนจีนไหว้พระจันทร์แล้ววันนี้เขานัดคนรักของเขาเอาไว้ด้วยที่ตรงนี้แต่เพราะคำพูดของมึงวันนี้ในวันไหว้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นวันตายของกูคีย์เวิร์ดคือคนรักรอกูตรงนั้นแล้วคือจนตายคือตัวผู้ชายตายเขาฆ่าตัวตายพี่ส้มโอ้เหรอแล้วแฟนของเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเขาโดนตั้งใจจะทำอะไรด้วยกันในวันนั้นเนี่ยแล้วนัดกันไว้ที่แถวนั้นพอดีหลังจากนั้นแฟนเขาก็ต้องแฟนเขาก็ตายด้วยก็ตายเหมือนกันเพราะคำพูดที่มีส่วนตัวมึงเขาว่าอย่างนี้นะในส่วนตัวมึงเนี่ยยังสามารถร้องเพลงได้มันเล็กๆแต่ในความผิดที่มึงป้ายสีที่มึงเขาเรียกว่าอะไรดิสเครดิตใส่ลายป้ายสีใส่ลายป้ายสีเขาอะเขาแม้แต่เสียงสักเล็ดรอดสักคำเดียวเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยแล้ววันนี้เป็นวันตายของเขาก็ถึงประจวบเหมาะวันนี้คือวันไหว้พระจันทร์ที่ทุกคนจะต้องมีความสุขใช่
ก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวมีความสุขมาไหว้พระจันทร์แล้วก็จะรู้สึกว่าแฟนเขาน่าจะเป็นคนเชื้อสายจีนคนรักของเขาอ่ะค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยหลังจากสิกขาลาเพศออกมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอีโก้กันพอสมควรแล้วเป็นอะไรที่คนนับหน้าถือตาแล้วหลังจากนั้นคำพูดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าคนได้ทำอันตรายให้กับคนถึงชีวิตได้ก็มีเสียงอ่ะเนาะมีเสียงอ่ะมีพลังมีเสียงมี power บวชเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ดีกว่าซ้ำว่านะมีคนนับหน้าถือตาพูดว่าไอ้นี่ผิดมันก็ต้องผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ใส่ร้ายป้ายสีเข้าหมดเลยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อโหสิกรรมตอนนี้เขาไม่อโหสิกรรมแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่ามันต้องคุยกันได้บ้างนะใช่เพราะอย่างน้อยคุณก็ยังต้องมีบุญมีกุศลอยู่บ้างก่อนมานี่คุณกราบเท้าแม่ก่อนที่จะมามันแสดงถึงเรื่องของความกตัญญูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้ความกตัญญูของคุณคุ้มครองคุณแล้วกันไปตามหาวัดที่คุณเคยอยู่วัดที่คุณเคยบวชเรียนย่านชุมชนที่ชุมชนสันเจ้าคุณเคยอยู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเนาะครับน้องว่าอย่างไรอาจารย์ที่เมื่อกี้คือเป็นสันเจ้าเหรอคะตลาดสันเจ้าใช่ไหมคะอาจารย์เป็นตลาดย่านชุมชนมีขายของกันแล้วมีคล้ายๆกับสันเจ้าที่เห็นเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นพระเป็นแบบของลาวอ่ะตอนแรกว่าจะไปหลวงพ่อปากแดงข้อที่หนึ่งคือมีพระปากเป็นสีแดงดีอันที่สองเห็นเป็นติดแม่น้ำด้วยเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นจะต้องมีคลองมีคูอันที่สามเป็นย่านชุมชนของลาวชุมชนของคนลาวลาวพวนลาวอะไรพวกเนี้ยนครนายกนี่ส่วนใหญ่ก็มีกับจีนกับลาวได้อยู่ไม่อยู่นะมีคนจีนคนลาวผสมปนเปแล้วแม่บอกว่าคุณตาคนอำเภออะไรบ้านอยู่ตรงไหนแม่ยังไม่ได้บอกครับแต่ว่าแม่พอรู้ว่าแบบว่าตอนนั้นแม่เคยอาศัยอยู่ที่คนยกไหมไม่ครับแม่ก็มาโตที่ชลบุรีเลยครับอ๋อใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในนครนายกเนี่ยไม่มีบ้านใครอยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวช่วยกันหาชุมชนนิดนึงเนาะสู้ไหมครับสู้สู้กับตัวเราเองใช่ครับแล้วถามอีกคำหนึ่งว่าเรื่องราวที่ได้เปิดเผยมาเนี่ยสำนึกไหมอันนี้แน่นอนครับสำนึกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วครับกับการที่แบบสำหรับผมที่รู้เมื่อวานแล้วผมกลับไปมีโอกาสได้แบบว่าได้คิดได้นอนคิดอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะมันคำพูดที่มันฆ่าคนอ่ะมันร้ายแรงมากกว่าการที่เราเดินไปถึงแล้วแบบโป่งเดียวแล้วเขาอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าโป่งเดียวตายนี่คือเขายังไม่ทันรู้ว่าอะไรแต่เขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ใช่ตรอมใจจนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก่อนอ่ะผมรู้สึกว่ามันร้ายแรงกว่าการฆ่าแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแม้กระทั่งเราจะไม่ใช่เป็นชาติที่เราทำณปัจจุบันมันก็ยังรู้สึกได้ว่าเอ้ยใช่แล้วเขาทำแบบนี้ได้หรอวะผมรู้เป็นเราอ่ะมันนะมันก็พอเมื่อวานผมรู้ผมก็ขึ้นรถไปว่าโอ้โหเราชาติที่แล้วเราแย่ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยก็สมควรนะต้องสำนึกนะก็สมควรนะที่ตอนนี้เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปครับลองดูก่อนครับคิดอะไรไม่ออกคิดถึงแม่เราไว้ครับคิดถึงเป้าหมายปลายทางของครอบครัวของความกตัญญูของเราไว้ครับศาลเจ้าพ่อตลาดเก่าฝุ่นเท่ากงใช่ไหมเมื่อกี้พี่เซิร์ชก็เจออันนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยไปหาเนี่ยวัดที่มีพระปากแดงมีชุมชนของลาวแล้วก็มีแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำนั่นน่าจะเป็นที่หลวงพ่อปากแดงแหละพระตรงนั้นละแวกนั้นก็จะมีศาลเจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆกันเลยวัดพามณีป่ะแค่วัดพามณีขอไปไหว้เจ้าพ่อก่อนเนาะครับพ่อคุณดาไปครับศาลเจ้าพ่อตลาดเก่านะครับเดิมเรียกว่าศาลเจ้าหาดทรายอ้าวนี่ขนลุกนามเดิมชาวบ้านเรียกศาลเจ้าหาดทรายเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่เกินกว่า100ปีแล้วนั้นย่านคนจีนใช่เลยย่านคนจีนศาลเจ้าหาดทรายใช่เลยค่ะอาจารย์เมื่อกี้ในที่อาจารย์เขียนบนกระดานว่าศาลหาดทรายพี่ดันเป็นนึกถึงทรายทองคนละที่กันนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะฮะใช่แล้วแล้วอีกที่นึงที่เกี่ยวกับคนลาวน่าจะมีชุมชน
อันนี้เกี่ยวกับจีนเลยอาจารย์ใช่เนี่ยถ้าอ่านไปเนี่ยจีนโพ้นทะเลเลยแบบเดินทางไปยังไทยติดแม่น้ำของตลาดเก่ามีลักษณะดีเพราะสามารถเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นชุมชนชาวลาวอะค่ะตอนนี้คือเจอวัดใหญ่พักชินารามหรือวัดใหญ่ลาววัดใหญ่ลาวเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครนายกเป็นชุมชนชาวลาวโดยชาวลาวบางส่วนที่อพยพมามีส่วนนะ23กิโล23กิโลก็เสร็จจากนี้ก่อนก็ประสานเจ้าก่อนโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ดูสวยมากณตอนนี้ศาลปิดแล้วนะประตูปิดแล้วเพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาเก็บกล่องที่ให้ทำบุญเข้าไปข้างในพี่กลับมาเอาเงินเพื่อจะมาใส่กล่องพี่ต้องเอายัดไว้ใต้ประตูแล้วก็บอกท่านไว้ก่อนเพราะว่าเราเอาดอกไม้ธูปเทียนเอามาไหว้ไม่ได้ให้เงินเขาไม่อยากติดหนี้เขานะแต่เนี้ยข้างบนไฟมืดหมดแล้วนะครับแก่ที่สุดแล้วก็สร้างเนี่ยสร้างขึ้นโดยชาวลาวบางส่วนที่อพยพมาตั้งรกรากในนครนายกซึ่งเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรเวียงจันทน์แต่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นชาวลาวอะไรเงี้ยคือใช่เลยเป๊ะเลยแต่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันมีสงครามมันมีสงครามใช่ไหมใช่ที่อาจารย์พูดอ่ะอุโบสถเก่าแก่เนี่ยคือสร้างด้วยศิลปะลาวเวียงจันทน์เลยกำแพงล้อมมีซุ้มประตูโค้งตกแต่งด้วยทะเลาะบานครับแต่งกายชุดทหารคือเป๊ะเลยอ่ะน่าจะใช่แต่มันจะมีเราจะไปวัดพามณีกับวัดเนี้ยเราจะไปวัดไหนก่อนสิคนนั้นก็ปากแดงเหมือนกันพี่ส้มใช่ค่ะท่านก็ลาวเหมือนกันชุมชนลาวกันยังไม่เห็นว่ามีผ้าปากแดงหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้มีประวัติเขายังไม่ได้บอกบอกแต่ว่าเป็นลาวที่อพยพมาบางส่วนแล้วสร้างขึ้นคือตอนนี้ประเด็นมันคือเมื่อกี้พี่ต้นวัดย่านคนลาวใช่ค่ะย่านคนลาวเนี่ยเจอวัดนี้แล้วหนึ่งที่วัดที่เราจะไปก่อนหน้านี้คือวัดหลวงพ่อปากแดงครับไม่รู้ว่าสองวัดนี้เป็นวัดไหนถ้าเวลานี้ต้องพี่ส้มต้องโทรหาป๋าใหม่ว่าเปลี่ยนเป็นวัดได้ไหมเป็นวัดนี้กับวัดของพ่อปากแดงใช่ใช่ครับดิวสองวัดนี้ไว้ก่อนเพราะตอนนี้มืดแล้วต้องดูว่าวัดนี้ใช่หรือเปล่าหรือวัดนี้ใช่หรือเปล่าอีกง่ายนิดเดียวเราไปสื่อก่อนเลยคือกันเลยครับน่าจะชัดเจนแต่ตอนนี้เจ้าพ่อเขาปิดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์สื่อใกล้ที่สุดก็ขอกระดานครับขอกระดานครับขอด่วนนะครับกำลังมาครับบอกแล้วบอกแล้วถ้ามาขอได้เลยวิ่งมาเลยลูกวิ่งมาเลยลูกติดไปติดมาก่อนเลยอาจารย์เขียนก่อนเขาชี้ไปทางนี้เลยมาหาจวนไปทางนี้เลยใช่เลยวัดใหญ่ลาววัดใหญ่ลาวเป๊ะเลยของพี่เลยโอ้โหเจ๋งจริงส้มเชงสามชาติเจ็ด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 ผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ผมไม่ได้เอามาคืออะไรคะอาจารย์เจ็ดเขาบอกว่าเขาเอาโหสิกรรมให้ได้นะแต่ต้องทำให้เขาข้อที่หนึ่งสมเด็จปฐมเช่นว่าข้อที่หนึ่งถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาข้อที่สองภายในวันนี้ธูปสามดอกธูปสามดอกธูปสามดอกเชิญสมเด็จองค์ปฐมกับคนที่เกิดปีวัวหรือฉลูวันพฤหัสเขาจะมีความผูกพันกับเลข7ข้อ3
เชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วไปวัดลาวใหญ่โอ้โหขอขมากรรมหลังจากนี้ต่อรองทูบสามดอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไอ้โจทย์เนี้ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือสมเด็จองค์ปฐมเนาะพี่ต้นเนาะใช่ค่ะที่วัดนู้นแต่มันไม่มีพี่ดอกคือของบ้านเราก็องค์ใหญ่นะใช่ครับจะยกมามันไม่ใช่อ่ะเราไม่คิดผมก็คิดไปถึงว่าน่าจะมีอยู่ที่วัดมีไหมครับนี่ฉลูพระราชเอาสมเด็จองค์ปฐมมาป่ะขอองค์ใหญ่ถ้างั้นต้องหาในนี้นครนายกป่ามีป่ะป่าเกิดวันอะไรรู้จักใครไหมบ้านใครมีสมเด็จองค์ปฐมแล้วคนที่เกิดฉลูพระรหัสนี่เป็นคนต้องไปนำมาเหรอครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วคนนี้มีความผูกพันกับ7777มี7เลยตลอดเป็นเจ้าของบ้านเขาหรือไปหาบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่เชิญง่ายๆเอาธูปจากเนี่ยไปเชิญ3ดอกปักที่บ้านเขาบ้านคนนี้บ้านคนนี้โอ้โหคือ7เดือน7เขาโหสิกรรมไม่ได้โอ้โหโจทย์7777วันที่7เดือน7คืออะไรเงี้ยใช่แล้วคนที่นี่เหรอว่าอะไรว่าอะไรพี่จ๋าตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วปัญหาอยู่1อย่างพี่เกิดวันอะไรจ๊ะเกิดวันพระหัสพี่เกิดพระหัสปีอะไรอ่ะปีชวด03อ่ะปีหนูชวดชวดเดือนอะไรพี่เกิดเดือนอะไรอ่ะ03เดือนเดือนกุมภาพันธ์มกราคมกุมภาเอาล่ะมีลุ้นก่อนตุ๊ดจีนหรือหลังตุ๊ดจีนก่อนตุ๊ดจีนหรือหลังตุ๊ดจีนพี่ก่อนสิก่อนตุ๊ดจีนยังปีฉลุยังปีชวดอยู่ถูกเป็นชวดอยู่ไม่ได้โอ้โหพี่รัตเอ้ยมันคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์สื่อออกมาเนี่ยคือต้องตามหาคนที่เกิดวันพฤหัสปีฉลูแล้วก็สัมพันธ์กับ777สัมพันธ์กับเลข777เลข7พี่แล้วก็พระสมเด็จองค์ปฐมพระสมเด็จองค์ปฐมต้องช่วยหนึ่งชีวิตอะพี่ไม่งั้นเขาไม่รอดอะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงตุ๊ดจีนนะอีกนิดเดียวเนาะอีกนิดเดียววันพฤหัสเดี๋ยวโทรหาสามีก่อนครับพี่ครับพี่โอ้ครับโอ้เกิดวันอะไรวะวันพุธครับวันพุธโอเคมาไปเช็คดูว่าใครเกิดวันพฤหัสพี่ผู้ชายอาจารย์บอกไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับกำลังเช็คถ่ายรายการอยู่โอเคครับขอบคุณครับโอ้โหแล้วนี่คือพระรหัสด้วยไม่สามารถโอ้โหสามีก็ไม่รับสายด้วยหนงสงสัยถ่ายบะหมี่เพลินแน่ๆคนใกล้ชิดตาอยู่ป่ะตาตาไม่อยู่แล้วถ้าไปสระบุรีอ่ะอาจารย์เดี๋ยวเราต้องไปวัดใหญ่ลาวอาจารย์จะไปเอาพระองค์ปฐมเหรอคะคือว่าพระปฐมอ่ะองค์ปฐมมาหาไม่ยากแต่เนี่ยยากกว่าอาจารย์น้ำตาจะไหลเนี่ยฮัลโหลกิ่งเช็คหน่อยซิว่ามีใครเกิดวันพฤหัสปีฉลูบ้างวันพฤหัสปีฉลูหนงหนงเกิดวันอะไรวะเช็คดิเช็คทั้งร้านเลยนะ30คนอะเช็คหมดเลยทำไมเหรอกับหนูช่วย1คนช่วย1คนลองที่ช่วยคน1คนเช็คให้หน่อยวันพฤหัสปีฉลูใช่แล้วก็เกี่ยวพันกับเลข7อ่ะอาจจะเกิดวันที่7เฮ้ยพี่เท่งวันที่7เว้ยใช่หาช่วยกันหาพี่เท่งวันพฤหัสพี่เท่งวันที่7พี่เท่งปีเลยวะคุณได้ไม่มีอ่ะพี่เท่งมีมั้ยเมียไม่ได้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 เช็คดิเช็คที่ร้านดิเช็คที่ร้านดิโอ้โหอาจารย์ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจออะไรยากขนาดนี้เลยอาจารย์สวัสดีครับโหดมากพี่ซัฟฟี่เองผมจะรบกวนถามพี่เกิดวันอะไรอ่ะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันพฤหัสเหรอครับปีอะไรครับพี่ปีมะเสงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอดูเขาก็จะคิดเป็นปีมะโรงมะเสงมะโรงไม่ได้ใช่ใช่อ๋อกำลังตามหาพระสมเด็จองค์ปฐมแต่ต้องหาจากคนที่เกิดวันพฤหัสปีฉลูพอดีต้องช่วยเคสอยู่ที่นครนายกครับแล้วต้องใช้องค์ปฐมหนึ่งองค์ใช่ครับตอนไหนวันไหนอะคะเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เลยฮะกำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพยายามไม่เยอะเกิดปีอะไรอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาโอ้ยคนลุกมากเลยค่ะพระรหัสปีฉลูแล้วองค์ปฐมครับปีฉลูวันพระรหัสปีฉลูพระรหัสปีหนูก็ได้พี่หนูเจ๊ฮะแต่วันพระรหัสใช่ใช่ป่ะใช่เอาละผัวหนูละฮะผัวหนูละพี่หนงเหรอพี่หนงเกิดวันพระรหัสปีฉลูปีฉลูอะแม่
อีนกผัวมึงเองมึงจำไม่ได้ไงโอ้ยมึงจำได้ผัวกูมาผัวมึงอ่ะปีฉลูผัวกูนี่แหละเออผัวมึงกับผัวกูนี่แหละเอ้าปีฉลูปีฉลูวันพฤหัสไหมใช่พฤหัสเอาละที่บ้านมึงมีพระองค์มาถมไหมให้กิ่งเปิดรูปให้กิ่งเปิดรูปในไลน์ให้กิ่งเปิดรูปในไลน์ส่งรูปไปแล้วนกกูส่งรูปไปแล้วนกเออส่งรูปไปแล้วรอแป๊บจันรูปอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเออตอนนี้งมเข็มอยู่ไงเออแล้วแปลกมากนะโทรหาหน่งคนแรกเลยไม่คือเรื่องอะถ้าพี่หน่งอะเกิดวันที่7พี่หน่งเกิดวันที่7วันที่7แต่วันที่7พี่หน่งอะเดือนที่7ถ้าเลข7แล้วนะก็ถูกแล้วนะพระรามฉลูเดี๋ยวนับที่อาจารย์นับขึ้นนับลงอ่ะครับไม่มีอ่ะเจ๊ที่เนี่ยมีภาพเยอะมากเลยแต่ไม่มีองค์ที่เจ๊ส่งมาให้ดูขอดูหน่อยว่ามีไหมถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอช้าๆมาให้ดูหน่อยในห้องพระพี่หนุ่มเข้าเขาที่สุดเหลือแค่หาพระวันได้แล้ววันใช่วันใช่วันใช่ปีใช่วันพฤหัสปีฉลูถูกต้องนงน่าจะอยู่ร้านแต่ว่าโทรศัพท์อาจจะแบตหมดเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผ่านมาคนเยอะเลยตอนนี้ให้กิ่งถ่ายวิดีโอในห้องพระมาช้าๆเราจะได้เห็นว่ามีพระองค์ปฐมไหมเป็นทรงเครื่องอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับอันนี้อาจจะเป็นซุ้มอาจจะเป็นอะไรแต่ว่าขอให้มีทรงเครื่องคือใช้ได้หมดโอเคถ่ายมาแล้วจันเดี๋ยวรุ่นนี่ไงนี่ไงถ่ายหน้าเลยนี่ไงเดี๋ยวให้ดูปางนิพพานเนี่ยอยู่หน้าเลยเนี่ยไปเอาไปดาวเฮ้ยทำไมคิดถึงหนงเป็นคนแรกเลยแม่บอกว่าผัวฉันช่วยได้ไหมแต่ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าขอทุกเออองค์ขวามืออันแรกเลยองค์แรกเลยสีเงินองค์นั่งสีเงินนั่นใช่เลยแล้วหนงอยู่ร้านเปล่าโอเครอนั่นนะจะมีคนไปขอความช่วยเหลือขอสายหน่งเลยแล้วเลิกงานแล้วอาจารย์หน่งกำลังจะกลับบ้านแล้วด้วยอะไรวะเออเป็นไงแล้วพี่คิดว่าต้องไอ้หน่งเลยอ่ะเออไม่เป็นพี่เด้งก็เราพี่เด้งปีไม่ได้พี่เด้งไม่ได้ค่ะพี่เด้งมะเมียพี่หน่งคุยกับอาจารย์โอเล่แป๊บนึงมีเรื่องให้ช่วยเหลือพี่หน่งครับจะขอความรบกวนขอความกรุณาครับผมพอดีจะเข้าไปยืมพระสมเด็จองค์ปฐมมาครับไปวัดลาวใหญ่อะครับผมแล้วเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วจะเอากลับมาคืนครับพี่ที่ไหนอะสมเด็จอยู่ที่ไหนในห้องพระในห้องพระอยู่ในห้องพระของพี่หนุ่มนะครับเมื่อกี้พี่กิ่งถ่ายมาแล้วพี่กิ่งเขาถ่ายให้ดูครับสมเด็จองค์สีขาวองค์สีขาวที่นั่งบัลลังก์นะครับสมเด็จองค์ปฐมได้ครับก็คุยกับพี่โบนงรอแป๊บนึงใช่ไหมนงรอแป๊บนึงเดี๋ยวทีมงานจะไปอาจารย์จะไปคือหนงต้องเป็นคนมอบให้หนงต้องเป็นคนมอบให้เท่านั้นต้องให้เดียเพราะว่าไม่ได้อันนี้คือช่วยหนึ่งชีวิตต้องเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสเดือน7เท่านั้นเนี่ยสุ่มมาว่าต้องเป็นหนงแน่นอนเลยรอสักครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้อยู่เขื่อนขุนด่านครึ่งชั่วโมงเหรอพี่ไม่รู้อ่ะครึ่งชั่วโมงไหมอ่ะ20 นาทีโอเคงั้นรอแป๊บนึงจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับโอเคครับ15 นาทีนะโอเคอยากจะช่วยน้องเขาเนี่ยคือช่วยชีวิตเขาเลยครับผมนะ
ออีก13นาทีถึงบ้านพี่โหน่งจะบอกว่าในนครนายกนะครับก็พี่ส้มนะครับพี่ทอฟฟี่นะครับพี่โหน่งเนี่ยก็คือเราก็รู้จักกันก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับในเรื่องของการที่จะไปขอเมตตานะครับในการนำสมเด็จองค์ประถมเนี่ยไปยังวัดใหญ่ลาวนะครับวัดใหญ่ลาวเพื่อที่จะทำประกอบพิธีขอขมากรรมแต่เรามาลุ้นกันว่าอีก13นาทีเนี่ยธูปจะเหลือเท่าไหร่พอไปถึงเนี่ยคุณจะต้องรีบเอาไปปักไว้หน้าบ้านเขาได้เลยช่วยใครน้องทำไมถึงเป็นพี่หนุ่มได้หรือพี่หนุ่มไม่ถึงเป็นน้องกันนี่แล้วคือมันต้องนับเกิดวันที่7เดือน10วันที่5เออครับก็พี่หนุ่มก็ทำไมบอกคนแรกไม่คิดจะโทรหาผัวดีกว่าแล้วโทรหา2รอบไม่ติดอ่ะเอาเหรอได้มาก็จะโทรหากิ่งแล้วน้องมาด้วยมาด้วยเมื่อกี้กิ่งบอกไม่มีนกผมมีพอถ่ายไปเห็นพระก็ไม่รู้เดี๋ยวให้พี่เดชกิ่งไปพาพี่ต้องไปแล้วหยิบมาเดี๋ยวป้อมให้ก็เดี๋ยวจ่ายค่าไฟด้วยนะจ่ายเลยจบเรื่องหัวเราะอะไรเนี่ยเออก็เธอข่าวว่าจ่ายค่าไฟด้วยนะไปแล้วพี่ไปแล้วตื่นเต้นครับกดดันที่เป็นก็กดดันเหยียบกันแบบไม่มีใครเป็นไรเนาะไม่มีพี่หงรออยู่พอดีดีครับสวัสดีครับรบกวนด้วยครับรบกวนอะไรไม่ได้รบกวนเลยครับผมสวัสดีครับน้องแชมป์ได้ช่วยด้วยช่วยคนนี้เอาล่ะแล้วน้องดีขึ้นแล้วหรือยังก็ยังไม่ค่อยดีครับแต่เริ่มทำงานได้นิดหน่อยเสียงไม่มีครับผมไม่หนักจะร้องเพลงจะร้องเพลงแล้วก็เกร็งคอเกร็งปวดอะไรเงี้ยทรมานไม่เป็นแต่เป็นใช่ครับพออาจารย์เจอบอกว่ายากมากมีอะไรเกี่ยวกับเลข7มั้ยพี่โหน่งเฮ้ยรู้ได้ไงมีคนที่เกี่ยวกับ7777เฮ้ยอาจารย์ไม่เอากระดานมั้ยพี่โหน่งดูดิเค้าเขียนเลข7ประมาณ4ตัวคือพี่โหน่งมีอะไรเกี่ยวกับ7มั้ยเนี่ยนี่เค้าเขียนเนี่ยเค้าเขียนให้ดูเฮ้ยแม่งแบบเฮ้ยผมขนลุกเลยใช่ว่ะเนี่ยอันเนี้ย777พ่อขุนด่านนะอันนี้หน้าศาลอันนี้หน้าศาลขุนด่านอาจารย์ไปสื่อพ่อขุนด่านเดี๋ยวก่อนผมจะบอกก่อนว่าจะไปเจออะไรก็แล้วแต่เจ็บหมดเลยจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนี่พูดมาผมขนลุกเลยเนี่ยอันนี้เขียนตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อขุนด่านตอนนั้นเราอยู่ขุนด่านอาจารย์พูดแบบเลขเจ็บแล้วเขาก็บอกว่าต้องหาคนนี้เท่านั้นคือวันพฤหัสพฤหัสปีฉลูปีฉลูปีวัวโทรหาปาลัดโทรหาโทรหมดเลยในห้องยกปาลัดเคลียร์หมดเลยเพราะว่าโทรหาพี่หนุ่มไม่ติดพี่ส้มโทรหาไม่ติดอาจารย์บอกว่ามีอะไรเกี่ยวกับเลขเจ็บใช่ครับเจ็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 บอันนี้สื่อหน้าเจ้าพ่อขุนด่านให้พี่หนงเชิญแล้วก็มอบให้คุณแล้วเดี๋ยวเอาไปสวดมนต์ที่วัดแล้วเดี๋ยวเชิญกลับมาให้พี่เขาในคืนนี้ครับโอเคขอให้ขอบคุณพี่หนงด้วยครับสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยอนุโมทนาบุญด้วยครับใช่เลยครับภูเขามอบเลยภูเขาเอาขออภัยนะก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสีดีเข้ามาในชีวิตนะก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยหายเจ็บหายไข้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้หายวันหายคืนขอให้มีแต่ความโชคดีขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดอยู่ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดสิ่งดีก็ได้สิ่งดีขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและขอให้หายในเร็ววันนี้นะครับฝากทุกคนสาธุดังๆครับทุกคนครับสาธุสาธุสาธุตามครอบครัวนะครับของกับพี่หนุ่มครับทูบหมดยังทูบอยู่ข้างหน้าปากแล้วอ๋อแค่ที่นี้ทูบThank you.
วัดใหญ่ลาวแต่ว่าที่คีย์บอร์ดของอาจารย์ยังมีผ้าปากแดงครับผ้าปากแดงมีไหมไม่รู้จะต้องดูยังเหลือผ้าปากแดงอยู่นะเดี๋ยวถ้าสมมติว่านี้ไม่ใช่แล้วไปวัดไม่มีปัญหาอาจารย์เพราะว่าอันนี้มันได้อย่างหนึ่งก็คือวัดใหญ่ลาวค่ะเป็นพื้นที่แล้วโอเคครับไปเชิญพระกดดันไม่ไหวก็ใครได้เลยเนี่ยวัดลาวแท้ๆแต่ลาวชุมชนลาวดั้งเดิมสวยเนาะสวยผมคิดว่าผมเห็นนะอย่าดิผมคิดว่าผมเห็นแล้วนะเฉยผมคิดว่าผมเห็นแล้วนะเพราะแล้วไม่ใช่หรอกต้องไปรับพระเจ้าว่าอะไรคะนมัสการครับนมัสการนมัสการครับนมัสการขอรบกวนนะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะย่านนี้คือเป็นย่านชุมชนลาวเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนเป็นชุมชนลาวเมื่อสมัยก่อนค่ะตามสื่อของอาจารย์โนเล่เนี่ยคือให้เรามาที่วัดใหญ่ลาวแล้วก็ตามหาพระปากแดงค่ะอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์เจอแล้วเพราะว่าส้มมันไม่ใช่หรอกมีแม่น้ำไหมแถวนี้มีแม่น้ำไหมคะวัดแม่น้ำติดแม่น้ำค่ะอาจารย์ครับโอ้โหสุดสุดจริงๆสุดมากอาจารย์โอเคครับสองสามสองร้อยกว่าปีจะสามร้อยเกือบ300ปีแล้วพระปากแดงอาจารย์โอ้โหปากแดงเหนือทาลิปสติกเลยนี่ไงปากแดงที่สุดใช่เลยค่ะอาจารย์ปากแดงด้วยเนี่ยเป็นไงแชมป์เมื่อวานจะนัดวัดหลวงพ่อปากแดงไม่ใช่มาเจอที่นี่นะจะถอดรองเท้าตรงนี้เลยนะครับถอดรองเท้าเลยนะคะนะครับกระดานครับกระดานครับกระดานเขาบอกว่าที่บวชเปลี่ยนและสิกขาลาเพศนะที่นี่อ๋อทั้งบวชทั้งศึกที่นี่เลยชุมชนน่าจะถ้านับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยเนาะเป็นร้อยเนี่ยน่าจะเป็นร้อยปีให้เงื่อนไขทำอุทิศกิมมวยอะไรสักอย่างกิมมวยทำรูปหลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐมจะสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนำไปถวายแล้วอุทิศให้กับคนนี้ด้วยชื่อกิมมวยเขาขอใช่ครับอยู่ศาลอะไรนะตลาดศาลเจ้าพุทธคุณใช่ครับสร้างอุทิศถวายในชื่อนี้ในนามนี้ให้เขาด้วยแล้วก็สัญญาอย่างหนึ่งเห็นว่าจะบวชเขาบอกครับหนึ่งพรรษาจากนี้เข้าเขตวัดแล้วเขาฝากไว้อย่างหนึ่งว่ากูยังรักมึงเสมอแต่มึงก็ทำกูก็เกลียดมึงที่สุดภายใน3วัน7วันนี้กูจะปลดปล่อยมึงกูจะไม่เข้าไปอยู่ในกล่องเสียงมึงสาธุครับสาธุกำลังจะเอาไปสวดที่พระธาตุพนมปิ้นมาให้สวดมนต์บทนี้ลองดูนะถ้าบุญยังมีบารมียังถึงให้สวดมนต์บทนี้เป็นทำนองที่พี่บอกใช้บทสรพัญญาเนี่ยนำทางคุณให้คุณจุดธูปขอขมากรรมแล้วคุณก็อธิษฐานขอให้ภายใน3วัน7วันขอให้เสียงกลับมาโด
ทุกครั้งตลอดชีวิตเขาจะปล่อยคุณให้คุณเสียงกลับมาในวันไหว้พระจันทร์คืนนี้ที่เขาตายลงไปเขาบอกมาอย่างหนึ่งว่าข้อที่หนึ่งความทุกข์ของเขามีในสิ่งที่เขาสามารถที่จะอธิบายได้แต่ด้วยความป้ายสีของคุณเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยและแก้ตัวได้อีกเลยข้อที่สองวันนี้มันเป็นวันที่คนมีความสุขกันเช้าเขาทำบุญกันกลางคืนคนจีนไหว้พระจันทร์มีความหอมหวานแต่วันนี้เป็นวันตายสำหรับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอโหสิกรรมได้ซึ่งกันและกันแต่มีอย่างหนึ่งคืออย่าลืมทำตามที่บอกเอาไว้ด้วยตรงนี้และหลังจากนี้เนี่ยพี่อยากจะช่วยอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะขึ้นร้องทุกครั้งตอนเช้าให้สวดมนต์บทนี้ตลอดชีวิตหากคุณยังคิดที่จะร้องเพลงอยู่หากที่คุณยังรักเสียงเพลงรักดนตรีอยู่รักในสิ่งที่คุณมีอยู่ขอให้คุณสวดบทนี้ทุกวันอันดับแรกเลยคือขอขมากรรมทำไมต้ององค์สมเด็จปฐมเพราะว่าท่านเกิดมาคู่ฟ้าจักรวาลท่านรับรู้กรรมเวรของเวนิยสัตว์ท่านเป็นสอนท่านเป็นผู้ปฐมองค์ประธานอริยสัจ4ประการค้นพบให้กับมนุษย์ไม่ใช่ตั้งกฎนะธรรมะมีอยู่แล้วแต่ท่านเป็นคนเผยแผ่มรรค8อริยสัจ4ให้กับมนุษย์ได้รับรู้เป็นปฐมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเข้ามากรรมครับจุดธูปครับจุดเทียนครับทาศาสดาตอนนี้รู้สึกโล่งครับพี่โล่งแล้วก็รู้สึกแบบรู้ว่าต่อไปเราจะดำเนินชีวิตยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักถ้าเสียงกลับมาแล้วก็จากที่เราเคยเดินได้ถึงไหนเราก็จะเดินให้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับผมมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยมาตั้งแต่เล็กแหละพอได้มารับรู้ก็ทำให้เรารู้ว่ามันเป็นผลกรรมจริงว่าทำไมถึงไปหาหมอถึงไม่เจออะไรเงี้ยครับสำหรับผมกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับก็สำหรับใครที่ดู EP ที่ของผมนะผมอยากให้เรื่องราวของผมมันเป็นวิทยาทานที่ดีสำหรับคนที่ชมอยู่คำพูดที่มันไปทำร้ายจิตใจคนอะไรเงี้ยครับบางทีมันทำให้คนคนนั้นเป็นเรื่องราวแบบผมได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีก็ให้มันเป็นตัวอย่างที่เป็นแบบนี้ใช่ชาตินี้ผมอาจจะไม่รู้เรื่องชาติที่แล้วมาก่อนแต่ว่าพอผมได้รับรู้ถึงเรื่องอดีตหรือชาติที่แล้วมันทำให้การดำเนินชีวิตของผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะระวังคำพูดผมมากขึ้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบในชาติต่อไปผมตื่นเต้นตลอดเวลาก็ลุ้นตลอดเวลาว่าแบบ
มันจะสำเร็จไหมมันจะจบเหมือนที่เราคิดไหมมันจะผ่านไปด้วยดีเหมือนที่เราขอพรไหมอะไรแบบนั้นครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็พี่ท็อปพี่ส้มอะไรเงี้ยครับที่แบบวุ่นวายกันไปหมดเพราะว่าเด็กคนนึงที่ตามหาเสียงตัวเองอะไรเงี้ยดูเป็นเรื่องใหญ่ของพี่ๆทีมงานแล้วก็ของอาจารย์ก็ด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆที่มารบกวนในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็อาจารย์พี่ท็อปพี่ส้มอะไรเงี้ยครับขอให้สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขวันนี้ขอให้ทุกคนได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเหมือนที่ตั้งใจช่วยผมในวันนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ใช้เวลาไม่เยอะครับแต่เดือดปุดปุดเดือดปุดปุดเลยครับเท่านั้นเองก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะตอนนั้นก็แอบวันๆอยู่นะครับบอกว่าหนักมากไม่น่าปล่อยใช่ไหมเขาไม่น่าเอาหัวสิแล้วตอนที่สื่อได้ตอนที่อยู่นครปฐมตอนที่พี่ท็อปไม่มาคือยังไงเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่เอาหัวสิผมคิดว่าด้วยแรงความพยายามของมนุษย์เนี่ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาคิดว่าเราคงไม่มีปัญญาใช่ก็เราทำมาเราก็ไม่เคยมันจะกดดันขนาดนี้นี่เป็นบททดสอบแล้วของเขาเนาะใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งใจเขาได้เด็กคนนี้ใจเขาได้เพราะขนาดที่คุยกันเขาบอกว่าก่อนจะมาเขากลับเขากลับเท้าแม่ก่อนก็ถือว่าเขาเป็นคนกตัญญูคนหนึ่งแต่คนเราฮะถ้าอะไรมันสูญเสียไปอ่ะมันย่อมมีสิ่งใดมาชดเชยให้วิกฤตมันย่อมมีโอกาสเสมอใช่ได้อย่างบางทีบ้านพังทลายเนี่ยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวจะมีบ้านที่ดีกว่านี้เกิดขึ้นมาถูกต้องเลยค่ะนะบางทีอะไรที่มันเสียหายไปแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีมาเติมให้เต็มอย่ายึดติดของที่เสียหายอย่ายึดติดของที่เสียหายแม้แต่ร่างกายเราเนาะเพราะมันก็เหมือนกับการผัดและเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าบางคนคิดว่าไม่มีแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าชีวิตฉันอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วสูญสลายแล้วต้องตายแน่นอนอะไรพวกนี้เขายึดติดใช่ครับผมในประสบการณ์ตัวเองแล้วพี่อ่ะมีความเชื่ออยู่อย่างต้องมีความเชื่ออย่างอาจารย์คนเราอ่ะทุกคนเลยชั่ว7ทีดี7ครั้งจะมีหลายๆครั้งอาจจะเป็น7ครั้งหรือ1ครั้งไม่รู้ที่จะมีทางให้คุณเลือก2ทางคุณจะไปทางซ้ายแล้วคุณจะไปทางขวาคุณคว้าเอาไว้เพราะว่าบางทีวิกฤตมันเป็นโอกาสครั้งนึงชีวิตคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่จังหวะที่มันย่ำแย่แล้วตกต่ำมากที่สุดแต่ว่าจงยอมรับเพราะว่าถ้ามันต่ำแล้วมันไม่ต่ำกว่านี้แล้วใช่ครับมันรอวันเด้งขึ้นมันรอวันดีขึ้นใช่ครับแล้วเนี่ยเคสน้องแชมป์เนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์เพราะว่าถ้าย้อนไปวัดสตือคนไปเนี่ยเป็นพันแล้วคนที่ส่งข้อมูลส่งข้อความมาเนี่ยเยอะมากๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนแล้วเรื่องของเรื่องคือแชมป์กับผมสนิทกันมาเป็น10ปีแล้ววันวัดสตือผมไม่ได้ไปด้วยผมก็ไม่ได้เป็นคนบอกอาจารย์ด้วยว่านี่คือน้องแล้วนี่คือจะต้องเป็นเคสหรือเปล่าแล้วน้องไปเข้าแถวแล้วทำไมอาจารย์ต้องพรุ่งนี้ไปนะโหนี่คือบุญสัมพันธ์ไงจังหวะเวลาของเขาและถ้าหากว่าผ่านพ้นเมื่อวานกับวันนี้ไปหมดแล้วน้องไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่าวันตายของเพื่อนคือวันนี้วันที่เขาจะโหสิคือวันนี้ใช่ครับนี่คือบุญสัมพันธ์จริงๆอยากให้ FC เข้าใจจริงๆนะคะนี่คือบุญสัมพันธ์จริงๆไม่ได้มีการเซตเรื่องไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้มีแบบติ๊กคนนั้นต้องมาคนนี้ต้องมาไม่มีทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบุญสัมพันธ์จริงๆวันนี้เห็นไหมโยงมาถึงหนุ่มก็ยังงงอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าคนดูอ่ะแน่รู้จักกันนงมันไม่ใช่สามชาติเหมือนกันไม่ไม่ได้เลยแล้วดูคือหนูจะกลับบ้านแล้วใช่ในมือถือนี่เช็คได้เลยนะโทรเนี่ยอีก5นาทีถึงอีก6นาทีถึงต้องรีบแบบนี้เลยเพราะหนูในเวลางานเป็นงานพอเสร็จงานนะ2ทุ่มจริงๆก็ถึงบ้านแล้วถ้าเราไม่โทรไปนี่คือเสี้ยววินาทีที่น้องสาววิ่งหาเจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงพี่หนูกลับไปแล้วมั้งถ้าไม่ใช่พี่ส้มไม่ใช่พวกเรานี่คือไม่รอนะไม่รอครึ่งชั่วโมงเลยเหรอถ
ถามคำว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเหรอโอ้โหงั้นเดี๋ยวให้คนอื่นเอาให้เงี้ยผมไม่ได้ต้องเป็นคนเกิดวันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ดีเทลไงเขาไม่รู้อันนี้คือเนี่ยชัดๆเลยว่ามันไม่ได้การเตรียมกันครับครับปิติแฮปปี้เอนดิ้งปิติก็เดี๋ยวรอฟีดแบ็กจากน้องแชมป์อีกทีว่า3วัน7วันที่เขากลับไปสวดสารพันยะเนี่ยอาการเสียงหายของเขาเนี่ยหรือที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงขึ้นเดี๋ยวให้เขาอัปเดตกลับมาอีกทีและอยากให้เขาใส่เมโลดี้ให้เราด้วยแล้วเรามาฟังกันว่า บทสรรเสริญพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างไรครับวันนี้พวกเรา3คนต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆเลยผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนรายการนะครับครับผมพระอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ 20:30 นโดยประมาณนะครับกับ The Ghost Secret ครับขายความลับโลกวิญญาณทุกที่ที่ได้ขายความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับชีวิตอย่าไปฝากความหวังและอย่าไปฝากความสำคัญแก่คนเหล่านี้เราควรย้อนมองส่องตนตัวเองว่าทุกวันนี้นั้นเราพึ่งพาตัวเองดีที่สุดเจ็บคนเดียวรู้คนเดียวและสำเร็จคนเดียวนั่นคือความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงนั่นเองครับ